สวัสดีครับหลังจากคราวที่แล้วพี่ได้พูดถึงตัว Nikon Z8 ไปแล้วนะครับวันนี้พี่ว่าหลายคนน่าจะมีความรู้สึกขัดข้องคาใจเหมือนพี่นะครับว่าระหว่างตัว Nikon Z8 กับ Z9 เนี่ยมันมีความแตกต่างกันแค่ไหนยังไงนะครับวันนี้พี่ก็เลยจะเอา2ตัวนี้ครับระหว่าง Nikon Z8 กับ Nikon Z9 มาเปรียบเทียบกันมาเริ่มกันที่วันเปิดตัวของกล้องแต่ละตัวกันก่อนนะครับตัว Nikon Z9 เนี่ยเปิดตัวมาก่อนเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับวันที่29ตุลาคมปี2021ส่วนตัว Nikon Z8 นะเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันก่อนวันที่10พฤษภาที่ผ่านมานี่เองนะครับหมาดๆนะครับด้วยราคาเปรียบเทียบกันที่ราคาตัว Nikon Z8 149,900 บาทส่วนตัว Nikon Z9 รุ่นพี่นะครับ194,990 บาทเลข4กับเลข9สลับกันครับ149กับ194ครับจริงๆสิ่งที่ต่างกันแบบหลักๆที่เห็นได้ชัดก็คือขนาดกับราคานี่แหละราคารู้ไปแล้วว่าต่างกันแค่ไหนขนาดนะครับตัว Z9 อ่ะจะมีความสูงความกว้างความหนาที่มากกว่าแบบทุกมิติเลยนะครับอย่างความสูงตัว Z8 เนี่ยสูงแค่119ครับแต่ตัว Z9 อ่ะสูง150ส่วนความกว้างนี่กว้างไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ก็กว้างกว่าอยู่ดีนะครับตัว Z8 กว้าง114นะครับตัว Z9กว้าง149ส่วนความหนา Z8 หนาแค่83นะครับส่วน Z9 หนา91ใหญ่กว่าทุกมิติจริงๆแล้วก็ที่สำคัญมาพร้อมน้ำหนักเลยฮะตัว Z9 นะครับจะมีน้ำหนักที่หนักกว่านะ Z9 หนักอยู่ที่ 1,340 กรัมนะครับก็กิโลกับ3ขีดแต่ตัว Z8 นะครับไม่ถึงโลครับหนัก910กรัมนั่นคือ2ความต่างแรกที่เห็นชัดเจนก็คือราคาและก็ขนาดนะครับส่วนความเหมือนเนี่ยโหค่อนข้างแบบเหมือนกันเยอะมากตั้งแต่ตัวเซนเซอร์นะเป็น BSI Stack CMOS Sensor นะความละเอียดอยู่ที่ 45.7 ล้านเท่ากันค่า ISO นะครับตั้งแต่64ถึง 25,600 เท่ากัน Speed Shutter นะครับเท่ากันตั้งแต่900วิถึง1ต่อ 32,000 นี่ก็เท่ากันแล้วก็จุดโฟกัส493จุดเท่ากันไม่มีแฟลชในตัวสัมพันธ์แฟลชเท่ากันคือที่1ต่อ200นะครับแล้วก็ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับถ้าเป็น RAW ก็ได้20เฟรมต่อวินาทีถ้าเป็น JPEG ได้30เฟรมต่อวินาทีแล้วก็ตัว JPEG ที่เล็กที่สุดนะครับ11ล้านพิกเซลเนี่ยสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้120ภาพต่อวินาทีเท่ากันระบบโฟกัสนะครับติดตามวัตถุแบบ tracking นะครับก็เหมือนกันช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์นะครับความละเอียด 3.6 ล้านครอบคลุมที่ 100% เท่ากันนะครับแล้วก็ตัวสกรีนนะครับหรือจอข้างหลังเนี่ยก็เป็นแบบเดียวกันก็คือเป็น tilting 4ทิศทางนะครับความละเอียดที่ 2.1 ล้านดอทเท่ากันแล้วมันมีความแตกต่างไหมแล้วก็ในส่วนของวิดีโอนะครับสามารถถ่ายได้ถึง 8K 60p นะครับแล้วก็ 4K เนี่ยได้120นะครับแต่มีความต่างตรงไหนรู้ไหมฮะต่างตรงที่ความสามารถในการบันทึกตัว Z8 นะครับตัวใหม่ตัวน้องเนี่ยจะสามารถบันทึกไฟล์ 4K ได้2ชั่วโมงนะแล้วก็ 8K นะครับได้แค่90นาทีนะครับแต่ Z9 รุ่นพี่ครับ 4K Unlimited ฮะแล้วก็ 8K ได้ที่2ชั่วโมงแบบต่อเนื่องนะครับอันนี้คือความสามารถของ Z9 ที่มีมากกว่านะครับแล้วก็อันนี้แหละมันก็เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องมาถึงในเรื่องของการ์ดนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนะครับมีช่องเสียบการ์ดแบบ2ช่อง2สล็อตเหมือนกันนะครับแต่ตัวรุ่นพี่อย่าง Z9 เนี่ยจะเป็น CF Express ทั้ง2ช่องซึ่งตรงเนี้ยตัว CF Express ก็จะมีความสามารถในการอ่านข้อมูลได้เร็วกว่านะครับอันเนี้ยตรงนี้แหละที่จะมารองรับในเรื่องของการถ่ายวิดีโอทั้ง 8K และ 4K ที่กล้องมีนะครับส่วน Z8 อันนึงเป็นช่องสำหรับ CF Express นะครับแต่อีกช่องหนึ่งเป็น SD USS2 นะครับซึ่งก็จะมีความสามารถในการอ่านเขียนช้ากว่า CF Express นั่นเองถัด
มาในเรื่องของการเชื่อมต่อบ้างนะครับการเชื่อมต่อนี่ทั้งคู่นะก็จะมีช่องต่อไมค์มีช่องต่อหูฟังนะครับมี USB แล้วก็มี HDMI นะครับซึ่งตัว USB เนี่ยใน Z8 จะมี USB อยู่2ช่องนะครับสำหรับ power ช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนตัว Z9 นะครับมีเพิ่มมาอีกช่องหนึ่งคือช่องเสียบสายแลนสามารถต่อแลนได้นะครับซึ่งถ้าตัว Z8 เนี่ยจะต่อสายแลนเหมือน Z9 นะก็ต้องใช้อะแดปเตอร์ต่อจากช่อง USB ที่มีนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ตัว Z8 ไม่มีก็คือ GPS นะครับตัว Z9 จะมี GPS ในตัวนะครับส่วน Z8 ไม่มีนะครับและอีกอันนึงที่ลืมไม่ได้เลยก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับอันนี้เห็นได้ชัดเลยเพราะว่าตัว Z9 ตัวบอดี้ใหญ่กว่าใช้แบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่านะครับก็สามารถถ่ายภาพได้มากกว่านะครับตัว Z9 เนี่ยสามารถถ่ายได้ถึง770ภาพต่อการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งส่วนตัว Z8 นะครับได้แค่370ภาพนะครับก็ห่างกันประมาณ400ภาพนะครับถ้าใครทันยุคกล้องฟิล์มเนี่ยจะรู้ว่ามันมี2รุ่นที่ออกมาใกล้เคียงกันเหมือนแบบนี้เลยฮะเหมือน Z9 กับ Z8 เลยก็คือ F5 กับ F100F5 กับ F100 เนี่ยสเปคทุกอย่างคือน่าจะเหมือนใช้คำว่า 99% เนี่ยเหมือนกันต่างกันแค่กริปครับตัว F5 เนี่ยก็จะเหมือน Z9 ที่เป็นบอดี้ใหญ่ๆมีกริปถ่ายภาพแนวตั้งได้ในตัวใช่ไหมครับส่วนตัว F100 เนี่ยก็ไม่มีกริปข้างล่างคนสามารถตัดสินใจได้ว่าถ้าอยากจะใช้ฟังก์ชันแบบนี้ก็ซื้อ F100 ก็ได้แต่บางคนก็จะตกหลุมพรางเพราะว่าพอซื้อ F100 มาแล้วก็ซื้อกริปไปต่อก็ราคาต่างจาก F5 แค่1,000-2,000เงี้ยซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากนะครับแต่ในเคสในกรณีของ Z8 กับ Z9 เนี่ยคือ Z8 ราคาอยู่ที่ 149,000 ใช่มั้ย Z9 อยู่ที่ 194,000 ราคาต่างกันประมาณ 50,000 เนี่ย50,000 เนี่ยคงไม่ใช่ราคากริปถ่ายภาพแนวตั้งหรือตัวแบตเตอรี่แพ็คที่เข้ามาเสริมสำหรับ Z8 แน่นอนเพราะฉะนั้นพี่ว่าเรื่องราคาที่แตกต่างเนี่ยถ้าใครต้องการฟังก์ชันและฟีเจอร์ที่เหมือนรุ่นพี่รุ่นใหญ่แต่อยากจะประหยัดงบประมาณเนี่ยพี่ว่าตัว Z8 นี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับซึ่งมันแตกต่างกับตัว F5 กับ F100 ที่พี่บอกอะซื้อ F5 แพงกว่า F100 บวกกิฟต์แค่ไม่เกิน 2,000 อะเพราะฉะนั้นซื้อ F5 ดีกว่าในวันนั้นนะครับในวันที่เป็นกล้องฟิล์มแต่ถ้าในวันเป็นกล้องดิจิตอลเนี่ยพี่คิดว่าระหว่าง Z8 กับ Z9 ทางงบประมาณเรามีแค่ไหนพี่ว่านั่นแหละตัวนั้นอะเหมาะสมกับเราที่สุดว่าเราจะใช้ Z8 หรือเราจะใช้ Z9เพราะห่างกันตั้ง 50,000 โอเคใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะเพียงเท่านี้ครับถ้าหากชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ